เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพามาดูสิ่งที่เราจะต้องพบเจอเมื่อเราปลูกต้นไม้สร้างสวนป่านะครับผมจะมีคติประจำใจอยู่ประโยคนึงนะครับว่าปลูกต้นไม้ให้รอดตายเนี่ยว่ายากแล้วนะครับแต่ว่าการทำใจยอมรับการจากไปของต้นไม้เนี่ยโอ้โหยากจริงกว่านะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยก็ธรรมดาแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาต้นไม้สักต้น2ต้น3ต้นหรือว่า100ต้นจะตายไปก็ถือเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าทําใจวางเฉยกับเรื่องพวกนี้ได้หมดแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าต้นไม้สักต้นนึงตายลงไปเนี่ยโหเสียดายมากโอ้โหเราปลูกกว่าจะโตนะแต่พอเริ่มเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยทุกอย่างมันก็ไม่จีรังยั่งยืนหรอกเนาะก็อาจจะมีล้มหายตายจากไปบ้างต้นไม้ที่เราปลูกก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาไปปีนี้ก็มีต้นพยุงตายไปหลายต้นนะครับโดยเฉพาะไม้อีกชนิดนึงที่คู่กับพยุงเนี่ยไม้ชิงชันเนี่ยโอ้ตายเยอะเลยเนี่ยต้นข้างหน้านี้ก็ตายแต่ว่าที่ผมอยากจะพามาดูวันนี้ไม่ใช่เรื่องของไม้ชิงชันที่ตายไปนะครับเรื่องของพยุงที่หักโค่นก็ต้นนี้ฝนเขาตกนะครับก็น่าจะมีลมนั่นแหละต้นนี้น่าจะล้มเมื่อหลายวันแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งล้มเมื่อคืนน่าจะเกิดจากร่องรอยของผมไม่ได้แต่งกิ่งนะครับต้นนี้น่าจะเกิดจากตัวด้วงตัวหนอนนี่แหละเจาะเข้าไปแล้วก็ด้านในเขาตายนะครับเนี่ยเกิดเชื้อรงเชื้อราขึ้นแล้วก็ผุก็ไม่เป็นไรก็ต้นนี้ผมดูแล้วผมคงต้องเอาบันไดขึ้นมาแล้วก็เอาเลื่อยนะครับขึ้นไปตัดให้เขาเฉียงเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ขังน้ำนะครับถ้าขังน้ำอย่างนี้เขาก็จะเน่าต่อไปเชื้อรากินต่อไปก็ผุลงมาก็ต้นนี้ทั้งต้นก็จะตายไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกข้อด้อยของต้นพยุงนั่นแหละที่สวนผมนะครับก็มีแล้วต้นนี้ผมไม่ได้แต่งกิ่งเลยนะครับคือเขาแตกง่ามแตกอะไรก็ปล่อยตามธรรมชาติไปแล้วแต่เขาก็นั่นแหละเกิดจากด้วงอะไรบ้างเจาะบ้างก็ธรรมดาดูอย่างต้นนี้นะครับเนี่ยชิงชันเห็นไหมเอ่ยตายไปแล้วต้นนี้ก็ไม่เป็นไรชิงชันเนี่ยโอ้โหตายเยอะนะครับที่สวนผมก็มีปัญหาเนี่ยดูอย่างต้นนี้นี่พยุงหรือว่าแถบนี้เนี่ยโอ้โหด้วงเยอะนะครับเนี่ยโดนด้วงกินทั้งนั้นเลยก็ปล่อยตามธรรมชาติไม่เป็นไรตายไปนิดๆหน่อยๆก็เป็นข้อดีของการที่ว่าผมว่าปลูกไว้เยอะๆหน่อยนั่นแหละคือของผมก็จะปลูกชิดกันบ้างห่างกันบ้างนะครับก็เผื่อมันตายเผื่อมันรอดนั่นแหละต้นไหนตายก็ตายไปต้นไหนรอดก็ได้เติบโตไปนะครับก็ธรรมดาอย่างที่ผมว่าไว้ในหลายๆคลิปนะครับก็บางทีไม่ใช่ว่าเห็นต้นพยุงมันราคาแพงก็จะปลูกพยุงอย่างเดียวเลยแล้วควรจะปลูกหลากหลายชนิดนั่นแหละเขาบอกว่าอย่าเก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนะครับเผื่อมันเสียหายมาเดี๋ยวเสียหายทั้งสวนเนี่ยโหเสียดายแย่เลยอย่างต้นพยุงตายไปโอเคยังเหลือมะฮอกกานียังโตได้ต้นชิงชันตายไปก็ยังเหลือมีอะไรเนี่ยโอ้มะเกลืออันนี้เขาเกิดเองตามธรรมชาตินะครับอย่างต้นนี้เป็นอะไรเนี่ยตายเหมือนกันต้นนี้น่าจะตายเพราะว่ามันปีมันแล้งนะครับเนี่ยต้นในกันเกลานะครับกันเกลาจริงๆชอบพื้นที่ลุ่มๆหน่อยมีต้นไหนละพยุงตายไปอย่างน้อยก็ยังเหลือตะเคียนโตไปได้มีต้นอะไรอีกเอ่ยอย่างพยุงตายไปชิงชันตายไปก็ยังเหลือพยอมนะครับที่จะเติบโตไปได้ก็ใครสร้างสวนป่านะครับก็ดีที่สุดอย่าปลูกแค่เชิงเดี่ยวไม้ชนิดเดียวนะครับเห็นบางท่านปลูกพยุงก็พยุงอย่างเดียวเลยถ้ามันมีปัญหาด้วงเจาะด้วงอะไรเหมือนสวนผมเนี่ยโอ้โหถ้าเสียหายก็อาจจะเสียหายทั้งสวนนะครับแม้ว่าพยุงเนี่ยดั้งเดิมถิ่นโซนบ้านผมก็มีนะครับบนภูเขาก็พอมีบ้างในป่าก็พอมีบ้างนะครับไม่ใช่ว่าปลูกไม้นอกพื้นถิ่นนะครับแต่ปัญหานี้ก็มีอย่างชิงชันน่ะ
ชิงชันเนี่ยโอ้โหที่สวนผมตายหลายร้อยต้นเลยก็ธรรมดาก็ปล่อยไปเลยเพราะว่ามันมีปัญหาเนี่ยอย่างต้นชิงชันเนี่ยแม้ว่าถิ่นเดิมแล้วนะครับในสวนผมมีหลายต้นนะครับที่ไม่ได้ปลูกที่เขาเกิดเองตั้งแต่ก่อนเกิดเองตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าบนภูเขาก็มีต้นใหญ่ๆก็จะมีปัญหาพวกร่วงพวกนี้แหละกินปล่อยไปแสดงว่าเขาไม่เหมาะสมกับสวนเราก็ปล่อยไปตอนไหนตายก็ตายไปเอาพวกที่มันอยู่รอดได้สบายๆพวกพยอมไม่ค่อยมีปัญหาต้นทรงต้นสักพวกนี้ใส่ไปมะฮอกกานีอย่างนี้ก็โอเคมะค่าอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอ่ะคลิปนี้ก็คงจับประมาณนี้นะครับไม่ยาวมากอยากพามาดูว่าโอ้โหนี่พยุงล้มอีกแล้วเห็นหลายสวนบางท่านนะครับโอ้โหล้มระเนระนาดเลยเจอลมมาก็คงปัญหาเดียวกันนี่แหละตัวด้วงนี่แหละโดนด้วงโดนอะไรเจาะไปนี่แหละเพราะโดยปกติลำต้นเขาก็แข็งแกร่งดีนะครับถ้าไม่มีด้วงไม่มีอะไรกินนะครับเขาไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าโดนด้วงเจาะด้วงอะไรแล้วก็โอ้โหเตรียมใจไว้หน่อยเนาะไปแล้วนะครับ